ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทย by Single Star ประจำวันที่20สิงหาคม2563โดยเฉพาะครั้งบอลไทยครับรับข่าวบอลไทยวันนี้กันดีกว่านะฮะผมว่ามีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างครับฟุตบอลไทยวันนี้วอลริกเจรจายืดสัญญาชุดแข่งทีมชาติไทยเพราะโควิดทำชะงักโดยงานนี้นะผมทางวอลริกนะฮะเตรียมเจรจากับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยเพื่อขอยืดสัญญาชุดแข่งขันของทีมชาติไทยไปอีกอย่างน้อย1ปีเพจเพราะปี2020นั้นเจอโควิด-19ทำแผนชะงักซะอย่างนั้นจากการที่วอลริกนะฮะหรือว่าวาริกนะฮะได้ซื้อสิทธิ์ดูแลเรื่องชุดการแข่งขันของทีมชาติไทยเป็นเวลา4ปีตั้งแต่ปี2559ถึงปี2563มูลค่ากว่า400ล้านบาทนะฮะซึ่งปีละประมาณ100ล้านบาทเงินสดจำนวน40ล้านบาทผลิตภัณฑ์อีก60ล้านบาทกันเลยทีเดียวแต่ว่าในปี2563นะฮะซึ่งเป็นสัญญาปีสุดท้ายเกิดวิกฤตการณ์ไวรัสโควิด-19ทำให้การแข่งขันฟุตบอลรายการต่างๆโดยเฉพาะรายการของทีมชาติไทยถูกยกเลิกไปทั้งหมดทำให้แผนงานของทางวาริกนั้นต้องถูกเปลี่ยนแปลงไปด้วยล่าสุดจึงมีข่าวมาว่าวาริกนั้นได้เตรียมเข้าเจรจากับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเพื่อขอขยายสัญญาออกไปอีกอย่างน้อย1ปีเพราะแผนงานและก็การเตรียมงานต่างๆนั้นสำหรับปี2563ได้ถูกเตรียมไว้หมดแล้วอาทิเช่นชุดแข่งขันทีมชาติไทยแนวคิด Kingdom สหราชอาณาจักรสยามแผ่นดินไทยที่ทำการเปิดตัวไปแล้วและใช้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกก็ยังไม่ได้ใส่ใช้งานเลยรวมถึงชุดย้อนยุคปฐมบทสยาม1915ซึ่งเป็นลายทางสีแดงขาวที่ได้เปิดตัวมาแล้วโดยมีธีรธรบุญมาทันเป็นนายแบบซึ่งจากเดิมจะใส่ในรายการ Kings Cup 2020แต่ก็ถูกเลื่อนออกไปทำให้ยังไม่ได้ใส่นั่นเองจากการที่รายการฟุตบอลต่างๆนั้นผมถูกเลื่อนออกไปนั้นทำให้แผนงานของทางบาริกนั้นได้รับผลกระทบจนต้องขอการเจรจากับทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยกันอีกครั้งเป็นว่างานนี้บาริกก็ขอยืดอายุการต่อสัญญาไปอีกหน่อยก็แล้วกันนะฮะ1ปีก็รอดูกันต่อไปว่าจะเป็นเช่นไรครับรอข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะ2เมนูยอดฮิตของเมืองไทยโด่งดังที่ญี่ปุ่นหน้าสนามระหว่างเกมชิมิสึแล้วก็มารินอสโดยภาพสุดประทับใจของที่ญี่ปุ่นนะฮะเมื่อเมนูยอดฮิตของคนไทยโผล่หน้าสนามฟุตบอลที่ญี่ปุ่นก่อนเกมไทยดาร์บี้ที่ญี่ปุ่นชิมิสึเอสพาวต้นสกัดของธีรศิลป์แดงดาลงสนามพบกับโยโกฮาม่าเอฟมารินอสต้นสกัดของธีรธรบุญมาทันที่สนามไอสเตเดียมนิฮงไดระล่าสุดทางสโมสรชิมิสึเอสพาวนะผมได้เผยภาพสุดประทับใจมีการเปิดร้านอาหารเมนูไทยยอดฮิตอย่างข้าวผัดกระเพราและก็แกงเขียวหวานที่หน้าสนามไอสเตเดียมนิฮงไดระพร้อมกับมีการติดธงชาติไทยและก็รูปธีรศิลป์ในการโปรโมตร้านนั่นเองโดยเกมเมื่อวานนี้ชิมิสึก็ได้มีการใส่ชุดแข่งที่มีการสกรีนชื่อภาษาไทยลงสนามในครั้งนี้และป้ายรอบๆนั้นผมสนามจะมีการขึ้นชื่อภาษาไทยอีกต่างหากเป็นว่างานนี้คนก็หลั่งมาคลั่งไคล้ธีรศิลป์กันเยอะแยะมากมายนะฮะของทางสโมสรชิมิสึเอสพาวของพวกเขานั่นเองครับถือว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงนะฮะโอ้โหกระแสไทยฟีเวอร์ที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะผมสุดยอดจริงๆฮะมาจากนี่แหละครับผมเกี่ยวกับฟุตบอลทั้งนั้นเลยนะฮะถือว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปแล้วกันนะผมว่าจะเป็นเช่นไรครับรอดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะธีรพันธ์ขอวางเป้าปีนี้ขอยิง10เม็ดพร้อมพาบีจีคว้าแชมป์โดยงานนี้เจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์สุดมั่นใจนะฮะขอยิงให้ต้นสังกัดเดอะรับบิทบีจีปทุมในซีซั่นนี้เกิน10ประตูพร้อมพาทีมสู่ความสำเร็จให้จงได้โดยงานนี้เจ้านิวทิติพันธ์พ่วงจันทร์มิดฟิลด์ดีกรีทีมชาติไทยของสโมสรเดอะรับบิทบีจีปทุมยูไนเต็ด1ทีมเต็งของการแย่งแชมป์ไทยลีกฤดูกาล2020และก็พื้นที่ AFC แชมเปี้ยนลีกได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะผมถึงเป้าหมายของตนเองในฤดูกาลนี้มาว่าผมตั้งเป้าไว้ว่าจะช่วยทีมให้มากที่สุดนะฮะหวังจะพาทีมไปถึงแชมป์ในปีนี้เลยและก็อยากยิงประตูให้เกิน10ประตูในฤดูกาลนี้เพราะที่ผ่านมายิงได้ 5-6 ลูกแล้วไม่เกินนี้สภาพร่างกายหลังมาซ้อมกับทีม 2-3 เดือนนั้นมีความพร้อมก่อนนัดแรกที่จะกลับมาแข่งขันกันแน่นอนตอนนี้เราจะต้องปรับปรุงเรื่องของสภาพทีมให้ลงตัวครับเพราะมีแข้งหน้าใหม่เข้ามาแต่เราก็มีเกมอุ่นเครื่องที่จะให้ปรับปรุงให้ลงตัวคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหานะฮะสำหรับทีม BG ปทุมยูไนเต็ดนั้นหลังการแข่งขันไทยลีกผ่านไป4นัดก่อนที่จะเลื่อนก็เพราะว่าพิษโควิด-19รั้งอยู่อันดับที่4ของตารางคะแนนมีอยู่10แต้มนะฮะโดยมีคิวจะกลับมาลงสนามกันอีกครั้งในนัดที่5ของศึกไทยลีกเปิดสนามริโอสเตเดียมรับทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้เวลา 19:00 น.เป็นต้นไปครับ
เป็นไงบ้างงานนี้นะผมทิติพันธ์ก็วางเป้าขอยิง10เม็ดเน้นๆนะฮะพร้อมพา BG คว้าแชมป์นั่นเองใครแฟนพวกเขานะผมได้ยินอย่างนี้คงปลื้มแน่นอนรอข่าวต่อมากันดีกว่าครับบดินทร์ลั่นเป้าหมายชัดเจนคว้าตั๋ว ACL จบด้วยแชมป์ไทยลีกโดยกันที่ได้ผมบดินทร์ภาลาแนวรุกของการชาบหรือ FC เผยเป้าหมายของทีมคือการไปเล่น AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มให้จงได้โดยแข้งวัย25ปีคนนี้ลั่นเป้าหมายของทีมตอนนี้คือการไปเล่นฟุตบอลรายการ AFC Champions League และต้องจบฤดูกาลด้วยการคว้าแชมป์ไทยลีกทางนี้เจ้าตัวยังเผยถึงการรับมือแรงกดดันที่จะเข้ามาอีกมากมายอีกต่างหากโดยเขาได้บอกเลยว่าเป้าหมายทีมชัดเจนครับเราต้องได้ไปเล่นที่ AFC Champions League รอบแบ่งกลุ่มให้จงได้นักเตะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเรามีนักเตะฝีเท้าที่ดีเข้ามาเสริมทัพหลายตำแหน่งและเราก็มองไปที่การจบฤดูกาลด้วยการเป็นแชมป์ไทยลีกนั่นเองความกดดันมันก็มีนะฮะเราก็ต้องรับมือมันให้ได้เช่นกันทุกคนในทีมพยายามทำงานอย่างหนักเพื่อผลงานของทีมแล้วก็ลดความกดดันไปด้วยพอผลงานมันดีนะฮะความกดดันก็จะเปลี่ยนเป็นความมั่นใจนั่นเองนะผมเป็นว่างานนี้บดินนะผมลั่นเป้าหมายของตัวเองอย่างชัดเจนเพื่อจะคว้าตั๋ว ACL ในฤดูกาลนี้ให้จงได้นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรครับรอดูข่าวต่อมากันดีกว่านะฮะคัมแบ็กสิงห์เชียงรายดึงชาชาเตรียมถล่มประตูไทยลีกดึงกันนี้กวางโซมหาภัยคว้าตัวแจ็คสันโคเอโยนะฮะหรือชาชากลับมาเล่นในไทยลีกกันอีกครั้งนับเป็นดีลที่น่าตื่นตาตื่นใจจริงๆสำหรับการที่ทีมสิงห์เชียงรายเด็ดนั้นทำการเซ็นสัญญาคว้าตัวแจ็คสันโคเอโยหรือที่แฟนบอลไทยเรียกกันว่าชาชาโดยเจ้าตัวนั้นจะมาแทนที่โควต้าต่างชาติของมาอิซอนกองหน้าชาวบราซิลที่ยกเลิกสัญญากับทางสิงห์เชียงรายเด็ดไปแล้วสำหรับชาชานั้นเคยเป็นอดีตนักเตะของทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะฮะเมื่อปี2017ถล่มประตูไปถึง38ลูกจากการลงเล่นทั้งหมด40เกมและทำไปทั้งหมด11แอสซิสต์ช่วยทีมคว้าแชมป์โตโยต้าไทยลีกก่อนจะโยกไปค้าแข้งให้กับ SCG เมืองทองนะฮะเมื่อปี2018ลงเล่นไปทั้งหมด30เกมยิงไป15ประตูกับอีก5แอสซิสต์นั่นเองโดยนักเตะวัย34ปีคนนี้เป็นนักเตะฟรีเอเจนต์นะผมโดยแยกทางกับทางซงนำ FC ทีมจากเคลิกประเทศเกาหลีใต้เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาและทีมสิงห์เชียงรายเด็ดก็ได้ทำการดึงตัวมาร่วมทีมโดยเวลานี้ชาชาคนนี้อยู่ในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วได้ทำการกักตัวครบ14วันตามมาตรการการป้องกันโควิดของทางรัฐบาลนั่นเองครับนะผมเป็นว่างานนี้นะฮะทางชาชาก็กลับมาคัมแบ็กสิงห์เชียงรายอีกครั้งนะผมหลังเตรียมกลับมาถล่มประตูไทยลีกที่เข้ามาเมืองไทยนะผมไม่นานมานี้นี่เองก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรรอดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับตะหลิวรู้สึกปาปื้มหลังซัดตุงแรกให้กับเดอะทีเร็กโดยงานนี้พงพัฒน์เอกตราแสงนะผมดารุกดาวรุ่งของทีมขอนแก่น FC เผยความรู้สึกตื่นเต้นจนคิดท่าดีใจไม่ออกนะฮะหลังที่เขายิงประตูให้กับทีมชุดใหญ่ได้เป็นครั้งแรกของเขาโดยการที่ทางสโมสรขอนแก่น FC เพิ่งจะออกไปพ่ายประสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดด้วยสกอร์1-3โดยทัพเดอะทีเร็กได้ประตูลูกเดียวจากตะหลิวพงพัฒน์เอกตราแสงปีกวัย20ปีคนนี้โดยการที่ตะหลิวพงพัฒน์เอกตราแสงคนนี้นะฮะที่เพิ่งถูกดันขึ้นมาจากทีมเยาวชนขึ้นสู่ทีมขอนแก่น FC ชุดใหญ่ในฤดูกาลนี้ได้กล่าวถึงประตูแรกให้กับทีมในเกมอุ่นเครื่องอย่างเป็นทางการไว้ว่ารู้สึกดีใจครับและก็ตื่นเต้นเป็นอย่างมากเลยครับนึกว่าตัวเองฝันไปยังมีอาการงงอยู่นะฮะจนคิดท่าดีใจไม่ออกกันเลยทีเดียวครับในส่วนของการเล่นกับระบบทีมนั้นกำลังอัพตัวเองขึ้นมาให้ทันรุ่นพี่ในทีมครับและก็เล่นให้เข้ากับรุ่นพี่และเพื่อนร่วมทีมทุกคนทั้งนี้สถานการณ์ของเดอะทีเร็กขอนแก่น FC ในศึกฟุตบอลไทยลีก2แข่งไป4นัดชนะ0เสมอ2แพ้ไป2มี2คะแนนอยู่อันดับที่16ของตารางคะแนนที2ล่าสุดสำหรับโปรแกรมแข่งขันนัดต่อไปนะครับของขอนแก่น FC จะบุกไปเยือนอุดรธานี FC คือยักษ์แสดอุดร นั่นเองนะฮะในวันที่13กันยายนนี้เริ่มแข่งขันเวลา 18:00 นเป็นต้นไปณสนามกีฬามอการกีฬาแห่งชาติจังหวัดอุดรธานีนั่นเองครับนะผมเป็นว่างานนี้ขอนแก่นเดอะทีเร็กนั้นเตรียมไปอุ่นเครื่องต่อนะฮะที่จังหวัดอุดรธานีก็ใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดตามชมแล้วก็ร่วมเชียร์กันได้นะครับงานนี้สุขอย่างแน่นอนและนี่ก็เป็นทันข่าวประคำกีฬาฟุตบอลไทยบายซิโก้สไตล์ประจำวันที่20สิงหาคม2563โดยใช้พบพระครั่งบอลไทยครับ